ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเอามาเจอกันเลยครับวันนี้กับต้าไมโครส1 Excavator นะครับผมวันนี้เราก็นั่งกระบะคู่ใจนะครับกับเฒ่าแก่นะครับมาเที่ยวหน่อยนะครับมาส่งมอบเนาะถ้าว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับมาให้ลูกค้านะครับชิ้นสุดท้ายของเรานะครับวันนี้ออกนอกพื้นที่ครับกับน้องนะครับตอนนี้เราเดินทางมาจากสุราษฎร์นะครับมาอำเภอระโนดนะครับสงขลาวัดประโตใช่ไหมครับน้องวัดประโคนะครับลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับนัดหมายกันแล้วนะครับน่าจะถึงประมาณ 11:30 นนะครับใกล้ถึงแล้วตอนนี้กำลังอยู่หัวไซนะครับกำลังเดินทางนะครับนี่ก็ต้องแก่ครับผม2คนนะครับวันนี้มาเที่ยวต่างมาเที่ยวถึงแล้วนะครับนี่ติดตั้งคันนี้แล้วพี่น้องกับเฒ่าแก่นี่มาแล้วครับเดี๋ยวรอการติดตั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะนี่กับเฒ่าแก่มาที่อารโนดครับนี่ไปน้องกำลังทดสอบครับอ๋อมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยในเครื่องรั่วในเครื่องรั่วโอ้เร็วแล้วรอบมาจัดแล้วครับน้องนีลองอยู่ครับร้อยครับข้างนี้มันจะกระเด็นไปข้างหน้าเราก็ตัดฝานิ่งแต่เราพอเห็นว่ามันวิ่งอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีใบตัดที่นั่นอยู่ที่เห็นมันรั่วอยากว่าทางมะพร้าวขัดหรืออะไรขัดเนี่ยเนี่ยจะตัดเนี่ยแกนเนี่ยจะตัดได้แต่ว่าเกินกว่าสามารถจริงๆเลยทางแห้งๆเลยไปเนี่ยบางทีมันก็มัดอยู่เหมือนกันนั่นแหละดูจากเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ทำให้ชุบเสียบแค่นี้เองโอ้ไอ้นี่มันยี่ห้ออะไรรถฮะคุณผู้ชมอ๋อมิซูบิชิครับน้องติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกับรถขุดขนาด5ตันน้องกับน้องเนี่ย3ตันเลยครับเนี่ยดูมัน5ตันเลย3ตันนะครับ Mitsubishi นะประมาณนี้ขนาด3ตันติดตั้งเรียบร้อยเสร็จนี่ที่ดับเครื่องที่อำเภอสติงพระระโนดนะยังไม่ถึงสติงพระสติงพระใช่ไหมอำเภอสติงพระใช่ไหมเนี่ยสติงพระใช่ไหมอ๋อสติงพระครับน้องนี่เรียบร้อยครับ
เมตรเอานะครับอ๋อนี่ครับน้องโอ้เมตซูโอ้เครื่องยังดังเงียบกริบเลยสภาพเป็นดีครับซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนแรกครับ 2,700 โอ้อ๋อนี่คือเราไปประมูลมาครับครับในมังคุดมาลัง4โอ้เขาไปมังคุดที่ไหนพี่ JTR เอ้าผมก็ไปตะบูนน้ำเงินน่ะจุดย่างมันมีถนนยังว่าอยู่นะจังหวะจุดไหนมีถนนยังว่าอยู่มีถนนยังว่าอยู่แจ้งเราก็ล็อกไปเลยตอนนั้นต้องล็อกอีกทีสุดไหมล็อกนี่อะไรนั่นแหละสุดเลยแล้วน่ะล็อกเลยดิเนี่ยเครื่องอะไรเร่งเครื่องเร่งกระดังเหวี่ยงเลยเนี่ยไอ้ตอนนั้นน่ะมีอีกอย่างนึงไม่ใช่ที่สายไฟนู่นนะอาจจะเป็นที่ซิลินอยมิตซูบิชิเครื่องยังเงียบครับซื้อมา5ปีแล้ว 2,700 ทีนี้ก็ใส่เครื่องตัดหญ้าแล้วบัดเนี่ยนะครับลูกค้าจากติงพระครับเสร็จแล้วน้องกำลังแนะนำวิธีการใช้ให้อยู่นะครับชิ้นสุดท้ายของน้องครับวันนี้นะครับผมมาเองเลยวันนี้นะครับบอกทุกอย่างคือน้องตัวเนี้ยมันจะเปิดน้ำมันไม่เข้าคอนโทรลพอซิลินอยไม่เปิดปั๊บมาพลาดเลยมาพลาดเกิดแล้วมาขยับตัวนี้พอดีมันนั่งขึ้นมามันก็เป็นไปได้หรือบางทีเงี้ยเราขยับมากเนี่ยขยับมากในแผ่นพิมพ์ข้างในหลุดเรียบร้อยครับนี่ทีนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับน้องมาติดตั้งให้เองวันนี้สถิงพระโอเคครับ
แล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ